สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบ8ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันจันทร์ที่31มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อียิปต์ก็เฉือนเอาชนะโมร็อกโกไป 2-1 เกมนี้เนี่ยโมร็อกโกนำไปก่อน 1-0 จากโซเบเน่บูฟาวครับยิงจุดโทษเข้าไปก่อนที่อียิปต์จะมายิงแซง2ลูกรวดจากโมเมซาลาแล้วก็เทรเซเก้ในขณะที่เซเนกัลก็เอาชนะทางอีควาโทเรียลกินีไป 3-1 เซเนกัลได้3ประตูจากฟามาลาดายฮูชิคูคุยเต้และก็อิสมาอิลาซานะฮะส่วนทีมอีควาโทเรียลกินีได้1ประตูจากเยนิคไบล่านั่นก็เลยทำให้แผนผังในตอนนี้เนี่ยเซเนกัลครับเข้าไปรอบรองชนะเลิศในสายบนครับจะไปเจอกับบูกินาฟาโซส่วนอียิปต์ที่ชนะก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเจ้าภาพแคเมรูนไปต่อกันที่ดาวซานโนล่าสุดยังคงเป็นวิเซนต์อบูบากาที่ซัดไป6ประตูและโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์ก็จะเป็นบูกินาฟาโซเจอกับเซเนกัลตามด้วยคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่4กุมภาก็จะเป็นคู่ระหว่างแคเมรูนและก็อียิปต์นั่นเอง